เนื่องในวโรกาสครบรอบ20ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนองค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรปหรือเซิร์นของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการสนองแนวพระราชดำริด้านวิชาการเซิร์นเดซี่ GSI Fair จึงได้จัดสร้างนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมกันนี้ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านฟิสิกส์อนุภาคผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับอนุภาคมูลฐานคืออะไรเครื่องเร่งอนุภาคเครื่องตรวจวัดอนุภาคและการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆในโอกาสนี้ได้มีการจัดสร้างชุดนิทรรศการ LHC Interactive Tunnel ภายใต้ความช่วยเหลือจากเซิร์นโดยชุดนิทรรศการนี้ประกอบด้วยเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาคโดยเปรียบเทียบการเร่งอนุภาคโปรตอนกับการเตะลูกฟุตบอลผู้เข้าชมนิทรรศการสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานของเครื่องเร่งอนุภาคและเครื่องตรวจวัดอนุภาคได้อนุภาคฮิกส์และสนามฮิกส์ซึ่งเป็นสนามพลังที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่ทั่วจักรวาลเป็นกลไกตัวการสำคัญในการอธิบายมวลของอนุภาคมูลฐานและการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคทางการแพทย์เป็นการสาธิตการบังคับลำอนุภาคเพื่อใช้ในการทำลายเซลล์มะเร็งชุดนิทรรศการที่จัดสร้างขึ้นนี้สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อนำไปติดตั้งในสถานที่ต่างๆได้ง่ายเหมาะแก่การนำไปเป็นนิทรรศการชั่วคราวในสถานที่ต่างๆเพื่อขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในทุกภูมิภาคของประเทศความก้าวหน้ากับ CMS ในด้านความร่วมมือวิจัยกับ The Compact Muon Solenoid Collaboration หรือ CMS โดยคณะนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีความคืบหน้าเป็นลำดับดังนี้ด้านการค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่คณะผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมในการศึกษาฟิสิกส์ในหลากหลายหัวข้ออาทิการค้นหาแม่เหล็กขั้วเดี่ยวการค้นหาสสารมืดและการค้นหาอนุภาคฮิกส์นอกเหนือจากแบบจำลองมาตรฐานโดยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องตรวจวัดอนุภาค CMS ได้ร่วมศึกษาประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ชนิดซิลิคอนที่จะนำไปพัฒนาใช้เพื่อการตรวจวัดพลังงานของเครื่องตรวจวัดอนุภาค CMS ในปีพุทธศักราช2569ด้านการบริหารการดำเนินงานของเครื่องตรวจวัดอนุภาค CMS คณะผู้วิจัยได้ร่วมเป็นทีมงานในการทำหน้าที่ดูแลคุณภาพและการผลิตข้อมูลการทดลองและ CMS ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานวิจัยทุกชิ้นของการทดลอง CMSด้านการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะคณะผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาคให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553ความก้าวหน้ากับอลิสนับตั้งแต่การลงนามเมื่อปีพุทธศักราช2555กับอลิสทีมนักวิจัยจากประเทศไทยจำนวน11ท่านจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนองค์การมหาชนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.โดยศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้าร่วมพัฒนาระบบติดตามทางเดินของอนุภาคของหัววัดอลิสหรือ ITS และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้เข้าร่วมพัฒนาระบบการควบคุมการปรับแต่งและการเฝ้าสังเกตวิธีประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงโดยได้รับงบประมาณจากทั้งต้นสังกัดและสวทช.ทำให้สามารถดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้สามารถผลิตนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกในโครงการได้มากกว่า15คนมีผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ในวารสารวิชาการและการประชุมนานาชาติมากกว่า10เรื่องบัดนี้ระบบ ITS ที่ได้พัฒนาแล้วเสร็จกำลังจะถูกติดตั้งที่บริเวณโถงชั้นใต้ดินของอลิสและคาดว่าจะสามารถดำเนินการทดสอบการทำงานและใช้งานได้จริงในราวปลายปีพุทธศักราช2564พร้อมกันนี้ทีมนักวิจัยไทยยังคงร่วมพัฒนางานวิจัยต่อเนื่องร่วมกับอลิสโดยในวันที่1เมษายนศกนี้จะมีการประชุมแบบออนไลน์เพื่อวางแผนการดำเนินการวิจัยร่วมกันในระยะต่อไป